พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อพูดจริงทำจริงผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นจัดปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2540